ำแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นที่หลังใครเขาพูดอะไรเนี่ยขัดฟังซะบ้างไม่ใช่ดื้อด้านแบบนี้เข้าใจไหมถ้ามองหน้ากันไม่ติดนะเว้ยในเรื่องในเรื่องสวัสดีค่ะที่กระบอกชื่อคุณทัพเทวันมาที่นี่ในครั้งนี้เพียงต้องการเรื่องงานการกลับไปดูดวงอะไรตรงเรือหัวเถื่อนพันแต่แค่เพื่อเป็นตัวประกันว่าต่อไปเทวันและคงจะไม่แข่งข้อต่อในตำแหน่งชายาอีกเรื่องเพื่อสงบศึกสงครามกระบอกชื่อหลวงพ่ออุ้มดีคงจะดูดีนะพี่ค่ะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แม่ก็ไม่เห็นใครอีกแล้วนอกจากลูกเพียงคนเดียวส่วนในที่มีพร้อมแล้วใช่ไหมลูกเด็กพี่ลูกเกิดมาเป็นหญิงมีสามวันที่จะออกลูกเพื่อปกป้องแผ่นดินเขียวเวลาเป็นคนได้ของฉันส่วนในที่ขอยอมเสียสละตนเองตอบแทนเพื่อคุณแผ่นดินเทียมมาแล้วนะคะเพื่อความเป็นสุขของประชาชนบอกฉันพร้อมแล้วพี่คะถ้ามีเวลากลับมาหาแม่ตอนฉันลุกนั่งฉันรออยู่สิแล้วสร้างความเสียใจกับพระมารดาและพระราชธิดาจะต้องมาจากกันครับท่านผู้ชมท่านจะทักเทวันเรามีลูกเพียงแค่สองคนเท่านั้นตอนนี้อารยันองค์ราชบุตรของเราก็ได้จากเราไปคนหนึ่งแล้วตอนนี้เราขอมอบหน้าที่ให้ท่านดูแลชนะที่นี้ให้ดีให้เท่ากับชีวิตของท่านสัญญาได้หรือเปล่าผมจะวางใจกระบอกฉันจะดูแลเจ้าแม่บรรณาการก็องค์เนื้อหัวจะกับพันธุ์ใดจริงชีวิตให้กระบอกฉันเทียนยอนเลยไม่ได้ขบุตรก็ต้องเสียชีวิตพร้อมด้วยพระสวามีเหลือเพียงพระราชธิดาก็ต้องมาจากครับดูแลตัวเองดีๆนะลูกน้องต่อไปเธอคงขบวนทีในบวชก็คงจะมีใหม่